สนับสนุนโดย Where's your heart? Your heart. บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนครับวันนี้กลับมาติดตามรายการในช่วงที่2นะครับอยู่กับผู้จัดการทั่วไปของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจะถามคุณไทยต่อเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสถานการณ์ในโหนัดสุดท้ายที่เราจะกลับมาถ้าที่ดูเทียบกับฤดูกาลที่แล้วผมว่ามันดูจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าการลุ้นแชมป์ก็ไม่ใช่2ทีมอาจจะ3หรือ4ทีมตกชั้นก็แน่นอนทีมขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เราประเมินได้อย่างนี้ไหมครับคือเห็นว่าการจะได้แชมป์เนี่ยมีความแข่งขันสูงมากนะครับจำนวนทีมเปิดกว้างมากขึ้นในขณะที่ตกชั้นก็มีการแข่งขันสูงมากเนื่องจากทีมตกชั้นมากขึ้นและคะแนนก็เบียดกันอยู่พอสมควรที่ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าใครจะรอดใครจะแชมป์นะครับการแข่งขันก็มีความเข้มข้นมากขึ้นงั้นผลแพ้ชนะมันจะมีผลอย่างมากกับทีมที่อยู่ในข่ายทั้งหมดตารางข่ายตารางครับครับตอนนี้เท่าที่เราจะวางมาตรการอะไรไว้บ้างไหมครับทางทีมก็ในลำดับแรกเนี่ยเราออกมาตรการมาก่อนแล้วนะครับก็คือแมตช์สุดท้ายเนี่ยเราไม่เรียกว่าแค่นัดสุดท้ายจะเป็น3นัดสุดท้ายของไทยพรีเมียร์ลีกก็จะแข่งในเวลาพร้อมกันเวลา 18:00 นทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางของยามาฮ่าลีกวันเองเนี่ยก็จะมีการแข่งขันในเวลาเดียวกัน3นัดสุดท้ายเหมือนกันในวันเดียวกันทั้งหมดให้ทีมใดได้เปรียบเสียเปรียบกันป้องกันการล็อกผลกันสำหรับทีมที่อาจจะไม่มีลุ้นที่พูดกันบ่อยว่าทีมไม่มีลุ้นแล้วก็เล่นแบบบ่อยก็ทุกคนไม่รู้ว่าผมจะเป็นยังไงก็เล่นอย่างเต็มที่ให้เวลาเดียวกันไปเลยครับแต่ปีนี้คำว่าทีมไม่มีลุ้นนี่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแต้มแต่ละแต้มนี่ดราม่ามากใครพลาดหลับตาหน่อยเดียวนี่เรียกว่าแซงกันหายยากเลย6มาตรการสุดท้ายกับ6เกมสุดท้ายที่เหลือในที่ส่วนที่ TPL วางเอาไว้มีอะไรบ้างคะถ้าจะชี้แจงรายละเอียดเป็นข้อๆไปก็การแข่งขันนะครับในเวลาเดียวกันก็จะเป็นมาตรการหนึ่งสำหรับ3นัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสนามแข่งขันเองเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับก็เราก็จะส่งผู้ควบคุมการแข่งขันเนี่ยออกไปตรวจความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เลิกก่อนเริ่มฤดูกาลเราก็ตรวจไปละแต่ครั้งนี้ก็ต้องเข้มมากขึ้นโดยจะเน้นไปที่ไหนตรงที่เรื่องของไฟระบบไฟในสนามจะไม่มีการว่าทำไมดับอยู่ดีๆดับมีปัญหาอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็จะต้องตรวจสอบตรงนี้ให้มีไฟสำรองทำการแข่งขันได้จนจบนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งจะต้องให้ทุกสโมสรเนี่ยทำแผนรักษาการความปลอดภัยเนี่ยกลับมาถึงชั้นหนึ่งนะครับในกรณีปกติทำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทางสโมสรมีมาตรการยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการลงโทษนะครับซึ่งจะมีผลผูกพันต่อไปถึงฤดูกาลหน้าปีสองพันสิบห้าเราจะได้ใบแดงเพราะเราจะชอบพูดกันว่าเกิดเป็นนัดทิ้งทวนเตะถงท้ายสักหน่อยดัดเลยครับปีนี้โทษก็จะถูกข้ามไปนะครับส่วนผู้ตัดสินเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาละทุกสโมสรเรียกร้องให้มีการจับสลากผู้ตัดสินนะครับเพื่อความโปร่งใสทางท่านประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยคนเอกชนเสนก็ได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องนะครับแล้วก็ประชุม TPL นิดเดียวครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ขอให้ไปจัดในวันที่มีการมีเบอร์เพรสแถลงข่าวเชิญสโมสรก็ทางบริษัท TPL ก็สนองตอบต่อทางคณะกรรมการผู้ตัดสินก็ยินดีนะครับมาทำการจับสลากในวันที่มีการมีเดอะเพรสมีผู้แทนสโมสรมีสื่อมวลชนคือมีสถิติพยานนะครับให้มีความโปร่งใสคือที่ผ่านมาก็โปร่งใสอยู่แล้วแต่ในเมื่อเรียกร้องมามากขึ้นเราก็ทำมากขึ้นแต่ในขณะที่อีกทางนึงเนี่ยเราก็ต้องให้ความมั่นใจกับผู้ตัดสินนะครับว่าในการเดินทางไปทำหน้าที่ของเขาเนี่ยจะมีความปลอดภัยสามารถเดินทางไปถึงและกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยไม่มีแรงกดดันอะไรจากสโมสรทั้งสิ้นนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายมาตรการสุดท้ายก็อย่างที่เคยทราบแล้วว่าทางบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทสปอร์ตเรดาร์ให้เข้ามาตรวจสอบความผิดปกติในผลการแข่งขันนัดต่างๆว่าตรงไหนมีความผิดปกติอย่างไรบ้างนะครับจริงในส่วนที่คุณพิริศได้พูดมานี่ก็มีหลายส่วนที่อาจจะต้องขยันถามต่อนิดหน่อยเช่นเรื่องของผู้ตัดสินเนี่ยถ้าที่ผมจำได้คือนัดท้ายๆถ้าเป็นฤดูกาลก่อนจะเป็นเรื่องผู้ตัดสินต่างชาติใช่ค่ะนะครับที่บางนัดเคยที่เคยเอาผู้สำคัญที่ปีนี้เราประเมินยังไงครับก็ในงานทีเดียวนี้เดือดขับเนี่ยทุกทีมก็เรียกร้องหมายความว่าไม่ได้เรียกร้องผู้ตัดสินต่างชาตินะครับแต่เรียกร้องว่าถ้าทีมใหญ่ได้ผู้ตัดสินต่างชาติแล้วทำไมทีมเล็กเขาจะไม่ได้แต่ในขณะที่อีกทางนึงมีผู้เสนอว่าควรจะใช้ผู้ตัดสินต่างชาติแต่ก็ไม่ได้เป็นจำนวนเยอะ
ในขณะที่มีสโมสรบางส่วนนะครับก็ให้ความเห็นว่าที่จริงผู้ตัดสินไทยเรานี่แหละก็คุณภาพเหมาะสมแหละคุณภาพดีกว่าผู้ตัดสินต่างชาติบางชาติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งบทสรุปในตรงนี้อาจจะยังต้องรอเวลาหรือว่ารอดูการพูดคุยหลังจากนี้อีกไหมคะเบื้องต้นคงยังไม่มีนโยบายที่จะใช้ผู้ตัดสินในนัดสุดท้ายอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้ามาแล้วก็ต้องมาพร้อมกันหมดสำหรับ10แมตช์สำหรับ10คู่ต่อสัปดาห์ครับนะครับแสดงว่าถ้าเป็นผู้ตัดสินต่างชาติในปีนี้คือจะต้องมา10คู่10สนามพร้อมกันใน3แมตช์สุดท้ายในที่ประชุมมีการพูดคุยกันครับว่าถ้าก็เลยยังคิดว่ายังไม่ใช่ฤดูกาลนี้ยังน่าจะเป็นผู้ตัดสินไทยจนถึงนัดสุดท้ายแต่ก็มีระบบของการจับสลากอะไรต่างเข้ามาช่วยครับผมให้ดีขึ้นครับเมื่อจะพูดนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของเฝ้าระวังการล็อกผลครับแล้วก็ในส่วนของสปอร์ตเรดาร์ที่เข้ามาทำตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามหน่อยว่าหน้าที่ที่สปอร์ตเรดาร์เข้ามาทำนี่เข้ามาทำและรับผิดชอบตั้งแต่ช่วงไหนคะก็ทางบริษัทสปอร์ตเรดาร์เนี่ยจะมีข้อมูลของผู้เล่นนะครับจนถึงตอนนี้มีข้อมูลของผู้ตัดสินทั้งหมดละในอนาคตก็คงจะมีข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทีมผู้จัดการแข่งขันนะครับแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบว่ามีความผิดปกติในการที่จะทำให้ส่งผลต่อผลการแข่งขันอย่างไรบ้างก็โดยการดูเรียกว่าเม็ดเงินจำนวนเงินที่อยู่ในระบบของการพนันนะครับว่าถ้ามีความผิดปกติทางบริษัทสปอร์ตเรดาร์เนี่ยก็จะแจ้งทางบริษัททีพีแอลว่านัดนี้มีความผิดปกติแล้วก็จะทำการวิเคราะห์แบบว่าผิดปกติยังไงผู้เล่นดูผู้ตัดสินมีลักษณะการเล่นที่ผิดปกติยังไงซึ่งสอดคล้องกันเข้าไปทั้งหมดแล้วก็จะแจ้งรายงานกลับมาที่บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับก็แสดงว่ามีคล้ายๆว่าโฟลชั่นหรือชานเนลในการที่จะดำเนินการไว้แล้วเพราะว่าผมดูจากต่างประเทศเนี่ยเรื่องพวกนี้บางทีใช้เวลาค่อนข้างนานไม่เหมือนการลงโทษใบเหลืองใบแดงนั่นเองกว่าเรื่องจะออกมาตัดสินว่ามีความผิดโอ้โหนี่ย้อนหลังเหตุการณ์ไปเป็นปีอะไรประมาณนี้ต้องยอมรับนะครับว่าการที่จะว่ากล่าวใครว่าผิดได้เนี่ยต้องมีหลักฐานที่แน่นนะพอสมควรนะครับเราจะไปกล่าวหาว่าโอเคระบบเนี่ยทำการวิเคราะห์แล้วเห็นแล้วว่าผิดปกติจะต้องมีอะไรถึงแม้เราเชื่ออย่างนั้นว่ามีอะไรแต่หลักฐานที่จะประกอบในการที่จะบอกเขาว่าเขาทุจริตเขาผิดเนี่ยมันต้องชัดเจนก็จะมีกระบวนการขั้นตอนในการสืบสวนหาความจริงให้แน่ชัดลงไปว่านี่คุณรับอะไรมาหรือเปล่าถึงผิดปกติมีกลิ่นจริงๆหรือเปล่าสำหรับเรื่องนี้ซึ่งก่อนเข้ารายการได้เรียนถามคุณไพริศนะคะว่าการที่ให้สปอร์ตเรดาร์มารับหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2014ณวันนี้สปอร์ตเรดาร์ได้มีการทำงานคือหมายถึงว่ามีกลิ่นหรือว่าเริ่มมีสิ่งไม่ชอบมาพากลบ้างแล้วหรือยังคะสำหรับวงการบอลไทยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางบริษัทสปอร์ตเรดาร์ก็ได้แจ้งมาแล้วว่ามีนักฟุตบอลที่น่าจะเข้าข่ายถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้ดูตรงแต่เขาข้องเกี่ยวกับในแมตช์ที่ผิดปกติในแมตช์ที่จับได้ว่ามีการผิดปกติในการแข่งขันแต่นักฟุตบอลคนนี้เนี่ยนั่นนี้อาจจะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะครับแต่ก็จะมีเป็นคะแนนเอาไว้ว่าอันนี้คุณอยู่ในข่ายพี่เป็นเหตุบังเอิญที่ต้องนับแต้มพอดีใช่ครับต้องเฝ้าระวังไว้ก็เดี๋ยวคงได้ดูกันว่ามันจะคืบหน้าไปอย่างไรเรื่องพวกนี้เพราะทุกคนก็อยากจะดูฟุตบอลที่มันหรือว่าไม่มีประเด็นพวกนี้เข้ามาเป็นปัจจัยถ้าไม่มีประเด็นพวกนี้เนี่ยฟุตบอลก็จะดูสนุกใช่ๆนะครับเป็นการแล้วก็คนก็อยากติดตามถ้ามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเนี่ยคนก็จะผิดหวังนะครับมันไม่ใช่การแข่งขันที่เป็นธรรมชาติเป็นจริงไปครับครับนอกจากเรื่องโค้งสุดท้ายเราคงได้ข้อมูลพอสมควรว่ามีการเตรียมตัวพอสมควรถ้าที่ผมติดตามข่าวคุณพลิตให้ข่าวเรื่องของทาง AFC ที่จะมาตรวจสนามครับในช่วงนี้ใช่ไหมครับในวันที่4เป็นต้นไปวันที่4ถึงวันที่8ครับครับผมครับครับก็ทั้งหมด6สโมสร6สโมสรนี่เป็นเรื่องที่เรากำหนดให้ทาง AFC หรือว่ายังไงครับ AFC เป็นคนที่เรียกร้องขอจะดู6สโมสรนี่เองนะครับก็จะไม่เกี่ยวกับสโมสรที่เคยเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วทีมนั้นช่วงนั้นไม่ขอดูแล้วครับพวกนั้นก็จะถือว่าผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็น6สโมสรซึ่งเขาดูแล้วว่าอาจจะหรือมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เข้าไปแข่งในแชมเปี้ยนส์ลีกหรือรายการแข่งขันของ AFC ล่ะ BEC หรือว่าบางกอกกราสอะไรพวกนี้ครับที่ผมเห็นชื่อราชบุรีเป็นต้นครับก็ยังมี3ทีมในจำนวนนั้นที่อยู่ในข่ายของ FA ครับอยู่ก็เป็น1โควต้าในการแข่งขัน AFC รายท่าเรือสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับใช่ครับใช่ครับ6ทีมที่ยังมีโปรแกรมนัดชิงของเกมถ้วยที่เหลือนั่นเองใช่ไหมคะตอนนี้เราเตรียมการยังไงครับในเรื่องของหนักใจไหมคะกับโจทย์หรือว่าข้อสงสัยหรือว่าคำถามที่เขาตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็
็ต้องยอมรับว่าในณปัจจุบันนี้นะครับทาง UFC ไม่ได้มาดูเพื่อให้คะแนนสโมสรแต่จะดูว่าสโมสรเหล่านี้เนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันของ UFC หรือเปล่าในระดับนานาชาติใช่ครับในการในมาตรฐานตามที่ UFC จัดการแข่งขันนะครับแต่ไม่นำมาเป็นคะแนนในการคิดว่าจะได้โควต้าหรือไม่ได้โควต้าแต่จะการมาตรวจในยุคครั้งก่อนใช่ครับก็สบายใจได้ในระดับนั้นแต่จริงๆทั้ง6สโมสรที่จะทำการตรวจเชื่อว่าคุณภาพน่าจะมีความพร้อมในด้านเอกสารในด้านการบริหารจัดการพอสมควรอาจจะมีติดบ้างในบางสโมสรก็คงเป็นเรื่องของสนามแข่งขันซึ่งเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราสนามแข่งขันอาจจะมีความพร้อมน้อยกว่าต่างชาติไม่ว่าเป็นในญี่ปุ่นในเกาหลีเป็นต้นนะครับครับจริงๆก่อนตอนที่คุณองอาจเข้ามาทำหน้าที่ก็เหมือนกับให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่แล้วในส่วนของที่เราเองเรื่องของสนามแข่งขันทุกวันนี้ก็ยังมีประเด็นบางสโมสรอยู่หรือเปล่าก็ในตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คุณนงอาจนะครับเข้ามารับตำแหน่งในเรื่องของสภาพสนามจะต้องมีสภาพสนามที่สมบูรณ์สำหรับแข่งจริงลดการปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับเรื่องของไฟซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องของไฟส่องสว่างสนามเนี่ยก็จะต้องมีระดับที่สามารถถึงขนาดถ่าย HD ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องสามเรื่องมากกว่านะครับเลยทำให้บางสโมสรเนี่ยยังไม่ได้เตะในสนามตัวเองจะถามต่อว่าปีนี้มีถึง2สโมสรที่ยังเป็นปัญหาแล้วก็มีผลพวงอาจจะถึงปีหน้าเพราะว่าไปถามเรื่องที่วันก็ยังโดนทีเดียวตามจะทำยังไงคะกับปัญหาตรงนี้อย่างที่เรียนนะครับสภาพสนามพื้นสนามเนี่ยต้องมีความพร้อมนะครับเพราะไม่งั้นถ้าสโมสรผมมีสภาพสนามความพร้อมแต่ผมไปแข่งที่อื่นแล้วสภาพอย่างที่เคยบอกกันนะครับเป็นหลักนะครับมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่ออาการบาดเจ็บของนักเตะส่งผลทันทีถ้าสภาพสนามไม่ได้คุณก็ต้องปรับปรุงจนได้นะครับเรื่องของไฟส่องสว่างเนื่องจากเรามีเรื่องของการถ่ายทอดเข้ามานะครับก็ต้องมีไฟส่องสว่างที่มีมาตรฐานเพียงพอนะครับหมายความว่าคงจะไม่ลดมาตรฐานของที่เดียวแน่นอนอาจจะมีแต่เพิ่ม อาจจะต้องมีแต่เพิ่มครับต้องมีการเตรียมความพร้อมในปีหน้าก็นโยบายออกไปแล้วว่าสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกไฟต้อง 1,200 ลักส์ในปีนี้เนี่ยเรายังอนุโลมกันให้อยู่ 1,000 ลักส์ปีหน้าก็ต้องปรับเพิ่มนะครับสุดท้ายมีอะไรจะฝากไปถึงแฟนๆที่ติดตามไทยพรีเมียร์ลีกทางทรูวิชั่นไหมครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าดูฟุตบอลไทยตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมนะครับดูสนุกนะครับขอให้ติดตามเชียร์แต่ว่าด้วยสตินะครับด้วยการที่ดูบอลอย่างเข้าใจนะครับเชียร์ทีมรักอย่างระแวดระวังนะครับให้มีสติไว้ตลอดเวลานะครับแค่นี้แล้วครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณธริตาเทอรีนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทธริตาไทยพรีเมียร์ลีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับและทางรายการล้วงลึกบอลไทยนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตแล้วก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการล้วงลึกบอลไทยนั้นหมดลงแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบกับรายการดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปเวลาดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้นอนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ